ายกเศรษฐาต้อนรับประธาน F1 ถกจัดแข่งขันในประเทศไทยกีฬาวันที่22เมษายน2567 16:41 น.นายกเศรษฐาต้อนรับสเตฟาโน โดเมนิคาลีประธานกรรมการบริหารฟอร์มูล่าวัน F1 เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการจัดแข่งขัน F1ในประเทศไทยเมื่อวันที่22เมษายนที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้อนรับสเตฟาโน โดเมนิคาลีประธานกรรมการบริหารฟอร์มูล่าวัน F1 เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการจัดแข่งขัน F1 ในประเทศไทยหลังล่าสุดโดเมนิคาลีได้เดินทางมาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันในไทยและเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญสำหรับก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาได้เดินทางไปหารือเรื่องการจัดการแข่งขันรถสูตร1หรือฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยระหว่างการทัวร์ยุโรปที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นประธาน F1 แสดงความสนใจประเทศไทยและหารือถึงรายละเอียดความเป็นไปได้ของสถานที่ในการจัดสตรีทเรสซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยรวมทั้งเชิญให้บริษัทเยือนไทยเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยโดยประธาน F1 กล่าวว่าทางบริษัทตื่นเต้นในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันช่วยกันบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และเชื่อว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันส่งผลดีถึงเศรษฐกิจชุมชนเยาวชนซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเช่นกันในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่าวันที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลสร้างโอกาสขยายศักยภาพของประเทศในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติโดยนายกเศรษฐาได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่าวันที่กรุงเทพมหานครหากสำเร็จผมมั่นใจว่าบ้านเราจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สร้างความประทับใจได้มากที่สุดด้วยศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและมิตรไมตรีของคนไทยครับวันนี้ผมได้หารือร่วมสเตฟาโน โดเมนิคาลีประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปที่ให้เกียรติเดินทางมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลเพื่อศึกษาโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไทยเป็นสตรีทเรสหรือสนามจัดการแข่งขัน F1 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาไทยเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยครั้งนี้จะทำให้ทางบริษัทได้รับข้อมูลเชิงลึกและได้สำรวจศึกษาเส้นทางที่แสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ วันนอลั่นตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่ของรัฐบาลถามประชาชนอยากให้อยู่หรือไปการเมืองวันที่22เมษายน2567 13:31 น.วันนอลั่นตำแหน่งประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นของรัฐบาลไม่ใช่มานั่งกันง่ายๆต้องเป็นส.ส.ไม่ใช่คนนอกย้อนถามประชาชนอยากให้อยู่หรือไปเมื่อเวลา10:00 น.วันที่22เมษายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติให้การต้อนรับสมาชิกพรรคประชาชาติจากกรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีนราธิวาสและนนทบุรีจำนวน400คนเข้าเยี่ยมคารวะและเยี่ยมชมรัฐสภาโดยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาจากสมาชิกพรรคสมาชิกก็มีหน้าที่หาเสียงสนับสนุนพรรคให้มีพลังในการต่อสู้นี่คือประชาธิปไตยที่เราหวังคงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม44ปีตนถึงเป็นส.ส.ได้มีความผูกพันกับประชาชนมา11สมัยไม่เคยสอบตกและจำนวนส.ส.ยังวัดว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งตนกว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นส.ส.ห้าสมัยเชื่อว่าท่านคงไม่อยากให้ส.ส.ของท่านสอบตกดังนั้นการทำการเมืองต้องมุ่งหวังไปสู่รัฐมนตรีไม่ใช่อยากมีอำนาจอย่างเดียวซึ่งตนไม่ได้เก่งแต่ประชาชนไม่ทิ้งให้สู้ด้วยหัวใจแล้วเอาประชาชนเป็นหลักตำแหน่งประธานสภาเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพรรคประชาชาติเป็นศักดิ์ศรีไม่ใช่มานั่งได้ง่ายต้องเป็นส.ส.ไม่ใช่คนนอกเหมือนนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ก็ได้คนนอกก็ได้การที่ผมเป็นประธานสภาไม่ได้นั่งประชุมอย่างเดียวแต่ต้องต้อนรับแขกที่มาเยือนและเดินทางไปประชุมรัฐสภาโลกประธานรัฐสภาเป็นบุคคลหนึ่งในสามของอำนาจประชาธิปไตยแต่ถ้าไปประเทศอื่นเขาให้ความสำคัญมากกว่าประเทศเราเช่นจีนเบอร์หนึ่งคือประธานาธิบดีเบอร์สองคือประธานสภาเบอร์สามคือนายกรัฐมนตรีซึ่งไปเยือนเขาก็ให้เกียรติเราต้อนรับเราดีไปกัมพูชาก็เหมือนกันแต่ของเรากลับกันนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนมีตำแหน่งที่มีเกียรติยศที่หาไม่ได้ง่ายๆตนเป็นมุสลิมคนแรกที่เป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานรัฐสภาครั้งที่สองก็ไม่แน่ใจว่าอีก10ปีหรืออีก100ปีจะมีมุสลิมมานั่งตรงนี้หรือไม่แต่ตนเชื่อว่าคนที่เป็นส.ส.มีโอกาสเป็นได้เพราะคนนอกเป็นไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อถึงช่วงเปิดให้ซักถามมีสมาชิกพรรคจากเกตยะลาถามถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงการเปลี่ยนตัวประธานรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้อยากทราบวันมูฮัมหมัดนอจึงถามกลับว่าพี่น้องประชาชนยังอยากให้เป็นอยู่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นของรัฐบาลถ้านายกรัฐมนตรีจะปรับคณะรัฐมนตรีก็ทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ประธานสภามาจากสมาชิกสภาและตนมาจากการถูกเสนอชื่อในที่ประชุมเพียงคนเดียวฉะนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าตนทำหน้าที่ไม่ได้ก็ลาออกนั่นจึงจะเปลี่ยนได้ไม่ต้องกังวลไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนตนไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่หากผมลาออกและยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติได้ประชาธิปไตยจะไม่สง่างามผมจึงต้องรักษาไว้เพื่อให้ประชาธิปไตยสง่างามและเดินต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวยืนยันกับสมาชิกพ.ร.ร.ค.หม่ำร้องไห้หนักมาแล้วงานแต่งลูกสาวเตรียมแต่งลูกชายจาก4ล้านเหลือ 5,000 เลยบันเทิงวันที่22เมษายน2567 15:03 น.บางทีเราหาเงินมากองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าลูกไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำต้องให้เขาดิ้นให้สุดก่อนหม่ำจกมกร้องไห้หนักมาแล้ว3รอบงานแต่งลูกสาวเตรียมแต่งลูกชายจาก4ล้านเหลือ 5,000 เลยนานๆจะได้เห็นตลกดังหม่ำจกมกพร้อมมิกซ์เททายลูกชายไปออกรายการด้วยกันล่าสุดไปสร้างเสียงฮากับวินลี่แม็กอินทอชพร้อมด้วยเสนาหอยเผยคลิปนั่งยางมหาประเกียมวงคำเหลาเผากันเองโดยตอนหนึ่งตลกดังหม่ำจกมกเล่าว่าเลี้ยงลูกชายบางครั้งต้องเป็นเพื่อนต้องคุยแบบเพื่อนให้คุยได้ทุกเรื่องตอนเขาอายุ 18-19 คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้26 27 28ถามว่าพ่อด่าจริงไหมเอาเงินไปโน่นนี่นั่นมิกซ์ตอบว่า
ไม่นะครับพ่อก็จะพูดภาษาเพื่อนจังหวะเพื่อนคือเพื่อนจังหวะพ่อคือสอนลูกจะไม่ใช้อารมณ์คุยด้วยเหตุผลถามว่ามีแฟนแล้วจะแต่งเมื่อไหร่มิกซ์กล่าวว่ารอทำธุรกิจกับพ่อก่อนมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนแล้วค่อยแต่งเรื่องเพลงเซ็นกับค่ายบียอนเขาให้ทุนเรามาทำเพลงแล้วเขาดูแลเรื่องโปรโมทให้หม่ำกล่าวว่าบางทีเราหาเงินมากองเท่ากับภูเขาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าลูกไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำต้องให้เขาดิ้นให้สุดก่อนถ้าไม่งั้นไม่พอเอา200,000ไม่พออีกเอาไป300,000มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนเลยมิกซ์เผยโปรเจกต์ร่วมงานกับพ่อมีทำหนังพ่อลูกแล้วตอนนี้เตรียมทำร้านอาหารด้วยกันทำร้านหม่ำกับมิกซ์อีสานฟาสต์ฟู้ดมีไก่ทอดแบบอีสานย้อนเล่าตอนเอ็มบุษราคำลูกสาวแต่งงานหม่ำเล่าสุดฮาเลยว่าตัวเองร้องไห้ถึง3ครั้งลูกสาวก้มกราบพ่อร้องไห้ลูกเขยมากราบพ่อร้องไห้ครั้งที่2อีกตื่นเช้ามาอีกวันตอนเช้ากูร้องไห้ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงส่งบินค่าใช้จ่ายมา4 ล้านบาทร้องไห้อยู่คนเดียวเตียงเปียกหมดเลยถามถ้ามิกซ์ลูกชายแต่งจะทำยังไงหม่ำตอบทันทีศาลาการประเรียนกูจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่งตรงนั้นทำบุญเลี้ยงพระตรงนั้นเลยแล้วไฮแอดแกรนด์ไฮแอดอาหม่ำตอบเลยว่าไม่เอาแล้วไฮอาภาพรดีกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วถามมิกซ์เคยคิดงานแต่งของตัวเองไว้ไหมมิกซ์ตอบว่าผมไม่ซีเรียสบ้านที่เขามีครอบครัวหม่ำแต่งศาลาการประเรียนลูกทำเรือนหอเป็นรถมอเตอร์โฮมแต่งเสร็จพาเจ้าสาวขึ้นรถมอเตอร์โฮมมิกซ์ได้พ่อแล้วแต่พ่อเลยหม่ำไม่เกิน 5,000 อยู่เลยเสนาหอยจาก4 ล้านเหลือ 5,000 เองเหรอมัม 5,000 พอน้ำตากูก็ไม่ไหลด้วยลูกมิกซ์ดีๆประหยัดงบไปเยอะ